้ก็มีความคืบหน้าของการที่ DSI นะคะได้เร่งติดตามตัวจับกลุ่มหัวหน้ากาดนปช.ค่ะซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดพลตรีขติยะสวัสดิพลหรือเสแดงที่ยังคงหลบหนีอยู่อีก2คนค่ะก็มี4คนถูกจับไป2เหลืออีก2นะครับโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษทาริฟเพ็งดิษฐ์นะครับบอกว่าได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปสอบปากคำหลังเทวรัตน์หรือว่าสุรชัยเทวรัตน์ผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายที่เรือนจำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานความคืบหน้าผลของการสืบสวนเนี่ยจะส่งภายในวันนี้การติดตามจับกลุ่มกลุ่มฮาร์ดคอร์ของนปช.เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากเสแดงมีอยู่4คนด้วยกันคุณผู้ชมถูกจับกลุ่มไป2คนนะครับซึ่งนอกจากสุรชัยแล้วก็มีนายชยุทธไหลเจริญซึ่งเป็นชายชุดดำที่ใช้อาวุธสงครามยิงในวันที่10เมษายนนะฮะแล้วก็ถูกจับได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับค่ะส่วนที่ยังหลบหนีอีก2คนนะคะนั่นก็คือนายสมควรหรือรชต.หรือกบวงยอดค่ะที่ถือว่าสนิทกับเสแดงเป็นอย่างมากนะคะถึงขนาดฝากให้เข้ารับราชการทหารซึ่งจากการสอบสวนนะคะก็พบว่ายังมีการติดต่ออยู่กับนายสุรชัยตลอดเวลาค่ะส่วนอีกคนก็คือว่าที่ร้อยตรีสุรพัฒน์จันทิมาที่เคยถูกจับกุมและได้ประกันตัวออกไปเมื่อครั้งที่พานายพรวัฒน์ทองธนบูรณ์หรือเคทองไปมอบตัวที่กองปราบโดยทางสอช.ได้กำชับให้เร่งติดตามจับกุมตัวผู้ที่ยังหลบหนีเนื่องจากพบว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อก่อเหตุรุนแรงด้วยค่ะทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกเลยนะครับว่าตอนนี้พยายามจะสอบปากคำหลังเนี่ยบอกเลยบอกว่าจะให้การที่เป็นประโยชน์แต่ขอว่าเป็นความลับในเรื่องของการต่อรองอะไรกันบางอย่างไม่ยอมบอกนะครับว่าเป็นอะไรที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยมีการพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงอดีตนายตำรวจแล้วก็อดีตทหารนะฮะทั้งสีเขียวกับสีกากีว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะครับนายกบอกว่าใกล้ๆเร็วๆนี้นะฮะจะมีการเชื่อมโยงไปถึงตัวการใหญ่พูดถึงหลังแล้วนะครับหลังนี่ก็ยอมรับนะครับว่าเป็นคนที่ก่อเหตุเมื่อวันที่10เมษายนที่เป็นชายชุดดำนี่แหละครับยิง M79 เข้าไปนะครับก็ทำให้พลเอกร่มเกล้ายุวธรรมเนี่ยเสียชีวิตนะครับที่บริเวณที่สี่แยกคอกวัวเร็วมากเลยนะครับผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับครบรอบ100วันวันเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้ายุวธรรมนะครับทางครอบครัวก็ไปทำบุญแล้วก็อโหสิกรรมให้